เราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวซอมบี้กันบ้างนะครับสำหรับใครที่รอคอยเกมแนวซอมบี้หรือว่าหาเกมใหม่แนวซอมบี้ที่น่าเล่นในช่วงนี้อยู่นะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกันแนวก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนได้ที่การกดสมัครสมาชิกกันกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยก็มาอยู่สำหรับเกม PC ที่บอกออกมามือถืออย่างเกมที่มีชื่อว่า Mutant Meltdown นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเกมแนวเอาชีวิตรอด RPG ที่เราเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดจากโลกที่ล่มสลายจากสงครามนิวเคลียร์นะครับแล้วก็ในการเอาชีวิตรอดเนี่ยไม่ใช่มีแค่การเอาชีวิตรอดจากคนเท่านั้นนะยังมีพวกปีศาจหรือว่ามนุษย์กายพันธุ์ที่จะมาทำร้ายเราเนี่ยครับในการเล่นเกมนี้จะเล่นเป็นแบบเทิร์นเบสนะฮะตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยเดินไปทีละขั้นตอนนะครับแล้วก็เมื่อตัวละครเราเหนื่อยเนี่ยเราต้องพักนะครับเราเดินไปไม่ได้แล้วก็ตัวเกมยังมีการหาทรัพยากรนะครับต่างๆด้วยการหาอาหารหาตัวของอาวุธกระสุนเสื้อผ้ายาต่างๆนะครับแล้วก็เอามาซ่อมแซมรถเอามาซ่อมแซมปืนเอามาช่วยชีวิตคนหรือว่าช่วยชีวิตเราที่ได้รับบาดเจ็บจากตัวของซอมบี้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีการหิวอาหารด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเกมนึงที่ค่อนข้างที่ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ระบบเกมเพลย์ค่อนข้างจะมีความสนุกมากมายเลยทีเดียวกราฟิกเนี่ยมันจะเป็นแนวภาพมาดหน่อยๆมันจะเป็นแนว 2D เกมแนวบริหารจัดการกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Mini Survival Zombie Fight นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวสร้างเมืองที่จะอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้นั่นเองนะครับเราเนี่ยก็ต้องเอาชีวิตรอดอยู่ที่นั่นให้ได้ก็ในการเอาชีวิตรอดอยู่ที่นั่นนะครับเราเนี่ยก็ต้องรวบรวมคนหรือว่าเหล่าฮีโร่ต่างๆเนี่ยไปสู้กันแต่ละเหล่าฮีโร่เนี่ยก็จะมีคาร์ดที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยเลือกคาร์ดอะไรนะครับจะสุ่มได้คาร์ดไหนแล้วก็มีการอัปเกรดตัวของตัวละครด้วยตัวเกมเนี่ยก็ยังมีการอัปเกรดตัวของเมืองของเราให้ใหญ่ขึ้นเพิ่มตามก็ได้เหมือนกันตัวเกมก็จะมีระบบกลางวันกลางคืนด้วยนะครับตัวเกมก็จะมีการไปออกล่าตัดไม้ทำอาหารก็มีเหมือนกันเลยว่าไปเปิดพื้นที่ใหม่ๆก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้ภาพกราฟิกในตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาพกราฟิกที่เป็นแนว 2D ภาพมองในการเล่นก็จะเป็นภาพมองแนวตั้งนั่นเองนะเกมแนวสร้างเมืองหมู่สมแนว Survival กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Dustland Survival Gold นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมเหมือนว่าเราเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดจากหายนะจากเชื้อไวรัสนะครับหรือว่าในโลกที่ล่มสลายจากซอมบี้นั่นแหละนะครับที่เราเนี่ยจะต้องสร้างเมืองในยุคใต้ดินแล้วก็สู้กับซอมบี้ไปด้วยหาทรัพยากรไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีตัวละครต่างๆให้เราได้จัดทีมมากวาดล้างซอมบี้กันด้วยเหมือนกันนะครับภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าสวยอยู่เหมือนกันนะครับเนาะมันจะอยู่ในทีม Survival เอาชีวิตรอดนั่นแหละนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้แล้วนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเปิดให้บริการกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกม Idol RPG ที่อยู่ในทีมซอมบี้กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Pixel Daisy นะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นนักล่าซอมบี้นะครับที่จะออกล่าซอมบี้ในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้เป็นเกมที่ค่อนข้างจะแปลกดีแต่ว่ามันก็เป็นเกมที่เล่นชิวๆเล่นเพลินๆเล่นได้เรื่อยๆนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะสามารถใช้สกิลได้ค่อนข้างจะเยอะมากถึง4สกิลแล้วก็เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนเพิ่มเติมได้นะครับตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมที่เราเนี่ยสามารถอัปเกรดสกิลได้ตามที่เราต้องการก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีอาวุธปืนหรือว่าอาวุธต่างๆที่เราเนี่ยสามารถเลือกใช้หรือว่าเลือกติดตั้งกันได้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะยิ่งเราเล่นไปเยอะอาวุธก็จะยิ่งเยอะเพิ่มตามเลยนะครับมีฮีโร่ที่เราอัปเกรดด้วยเหมือนกันนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนว Survival กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Last Island Survivalไลท์นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เปิดให้บริการนานแล้วแหละตัวเกมนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็คือเกมแนวเอาชีวิตรอดผสมแนวแซนด์บ็อกซ์แล้วก็ผสมแนวโอเพนเวิลด์เข้าไปด้วยเราก็ต้องเอาชีวิตรอดประทังชีวิตมีการคราฟของมีการสร้างบ้านมีการคราฟไอเทมหรือว่ามีการไปสู้กับซอมบี้ก็มีเหมือนกันซึ่งตัวเกมมันก็จะมีเควสให้เราเลือกเล่นหรือว่าเราเนี่ยจะไม่เล่นก็ได้ตัวเกมก็จะมีค่าสถานะของความหิวความกระหายแล้วก็สุขภาพของเราด้วยนะเพื่อให้เราเนี่ยมีการเล่นได้เยอะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเนาะตัวเกมค่อนข้างจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเนี่ยได้เลือกเล่นกันแบบอิสระเลยนะครับภาพกราฟิกภายในตัวเกมนี้ก็อาจจะลดหลั่นจากตัวกราฟิกเวอร์ชันหลัก
นะครับลงมานิดนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะจนเกินไปอยู่ในระดับนึงอยู่เหมือนกันนะครับใครที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมเอาชีวิตรอดกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Sessionเอรี่โปนนี่นะครับท่านผิดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเนาะสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่อยู่ในโลกล่มสลายจากซอมบี้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ในที่นั่นให้ได้แล้วก็ตัวเกมมันจะเป็นแนวแซนด์บ็อกซ์เนาะมันจะทำให้คล้ายตัวของเกม DC เลยนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆในการหาสิ่งของต่างๆเพื่อประทังชีวิตอยู่ให้ได้นะภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวโพลีกอนนะครับแล้วก็ตัวเกมมันจะมีอาวุธปืนต่างๆให้เราได้เก็บแล้วก็ไปใช้กันด้วยนะครับแล้วก็แมปภายในตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่ใหญ่ตัวเกมมันก็จะมีอาวุธต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวเอาชีวิตรอดกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าวารัสนี่นะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขอไปกันด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะทำคล้ายๆตัวของเกม DC เลยนะครับจะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอด Open World ที่เราเนี่ยจะต้องไปผจญภัยในแมปอันกว้างใหญ่แล้วก็ฟาร์มทรัพยากรเพื่ออยู่รอดให้ได้ตัวเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือขนของยิงซอมบี้เก็บของแล้วก็ยิงซอมบี้อีกเรื่อยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมก็จะให้เราเนี่ยไปผจญภัยในแมปต่างๆที่จะมีความที่แตกต่างกันไปแล้วก็ซอมบี้ที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นั่นเองนะก็ไม่อยู่สำหรับเกมแนวเอาชีวิตรอดจากโลกที่ล่มสลายจากสงครามนิวเคลียร์กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าเซอร์ซูดนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมเซอร์ซูดเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยต้องเอาชีวิตรอดอยู่ในโลกที่ล่มสลายจากนิวเคลียร์ให้ได้โดยการพลังชีวิตอยู่ในการชีวิตรอดทั้งการกินอาหารกินน้ำหรือว่าจะไปฟาร์มทรัพยากรต่างๆเพื่ออยู่รอดได้เพราะตัวเกมมันก็จะมีซอมบี้ผสมด้วยนั่นเองนะครับเนาะภาพกราฟิกก็ไม่ได้สวยนะครับมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แล้วก็ภาพในการเล่นเกมนี้เนี่ยจะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะครับตัวเกมก็จะมีระบบกลางวันกลางคืนแล้วก็ตัวเกมจะเป็นระบบโอเพ่นเวิลด์ด้วยนะครับก็สำหรับใครต้องการจะเล่นก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวธีมซอมบี้กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Earn to Die Roku นั่นเองนะครับสำหรับ Earn to Die Roku เนี่ยเป็นภาคแยกสำหรับตัวเกม Earn to Die ที่เป็นเกมแนวขับรถชนซอมบี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าในภาคนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้เน้นการชนซอมบี้นะครับเขาจะให้เราเนี่ยไปหาอุปกรณ์ในพื้นที่ต่างๆโดยใช้คนเนี่ยในการหาแล้วก็ในการต่อสู้กับซอมบี้จะเป็นการยิงซอมบี้ซะส่วนใหญ่ก็เป็นเกมในภาคแยกที่ทำออกมาได้ดีแล้วก็จะมีความสนุกมากๆเพราะว่าตัวเกมเนี่ยยังสามารถอัปเกรดตัวของรถของเราแล้วก็รวมไปถึงอาวุธที่เราเนี่ยจะไปสู้กับปีศาจก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ในภาคนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับ Zombie Seed นั่นเองนะครับท่านผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้อยู่ในโลกที่ล่มสลายจากพวกซอมบี้แล้วก็จะยิงซอมบี้ไปเรื่อยๆผ่านด่านไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับตัวเกมก็จะมีด่านหลากหลายด่านให้เราได้ไปเล่นกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาพมองบุคคลที่3สามารถเล่นได้ง่ายมากๆตัวเกมมีอาวุธปืนหลากหลายให้เราได้เลือกเล่นกันตัวเกมก็จะมีบอสต่างๆให้เราได้จัดการกันด้วยนะครับเนาะก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยไม่สามารถวิ่งเล่นได้เองแล้วก็ยิงซอมบี้ไปเรื่อยๆซอมบี้ก็จะวิ่งมาหาเราเรื่อยๆนั่นเองนะครับภาพกราฟิกภายในตัวเกมก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่ดีอยู่กันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเป็นไงบ้างสำหรับเกมแนวซอมบี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมไลน์นะครับก็ฝากติดตามกันแล้วก็แชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม